กลับมาในช่วง Big Story ค่ะอยู่กับเกมแล้วก็อาจารย์หมอหนึ่งด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะคุยกันถึงยอดร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเสริมความงามที่ปีนี้ปรากฏว่ายอดร้องเรียนนั้นพุ่งสูงขึ้นเท่าตัวจากปีที่ผ่านมาเออจะเกิดจากอะไรนะคะอาจารย์แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทางสคบที่ดูแลผู้บริโภคอยู่ด้วยนะคะจะมีข้อแนะนำอย่างไรพูดคุยกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะต่อสายตรงไปพูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะคุณอัมพลวงศิริสวัสดีค่ะคุณอัมพลค่ะครับสวัสดีครับผมครับค่ะก็ก่อนอื่นขอถามท่านเลขานิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าปีนี้นะครับในเรื่องของอัตราการร้องเรียนที่พุ่งขึ้นเป็นเกือบสูงกว่าปีที่แล้วอย่างมากนะครับสถิติการร้องเรียนที่ได้รับความเสียหายจากพวกสถานที่ให้บริการด้านความงามในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับจะได้เห็นให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นภาพกว้างๆนิดหนึ่งนะครับครับถ้าเรามองดูในเรื่องของสถิติการร้องเรียนนะเพิ่งจะมาร้องเรียนสูงมากในช่วง2ปีนี้นะฮะปี57กับปี58โดยปี2556เนี่ยมีการร้องเรียนเพียงแค่14รายเองนะฮะแต่พอปี2557เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวา57เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น110รายเลยนะฮะจาก14รายเพิ่มเป็น110รายและพอปี58นี้ก็44ก็ไม่แตกต่างจากปี57ก็คือ106รายนะครับนะ106รายนี่ก็คือนับถึงเดือนตุลาเองนะยังไม่สิ้นธันวานะฮะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า120รายอัพนะครับครับครับเพราะฉะนั้นในช่วงแค่2ปีนี้56 57เออ57 58เนี่ยนะก็200กว่ารายนะครับก็ลงมาสูงทีเดียวครับจริงๆมัน10เท่าตัวเชียวนะครับไม่ใช่1เท่าตัวนะครับครับผมคุณอำพลคิดว่าสาเหตุที่ตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วจากปี56นะคะจาก14รายมาเป็นปี57 58เป็นหลัก100รายเลยเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะครับอันที่1นะฮะสาเหตุงานหนึ่งก็คือความนิยมในลักษณะรักสวยรักงามของสุภาพสตรีเรานะครับแล้วก็เทคโนโลยีในเรื่องการศัลยกรรมนะฮะที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะมีเทรนด์ของเกาหลีอะไรทั้งหลายเนี่ยเลยจึงดูดใจให้วัยรุ่นนะฮะหรือว่าผู้หญิงของเราเนี่ยนะฮะก็สนใจที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นก็เลยเข้าเสริมความงามกันมากขึ้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งและที่สองก็คือสิทธิ์นะที่เขาได้รับทราบนะฮะว่าในฐานะเขาเป็นผู้บริโภคเนี่ยแล้วเขาถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะจากผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเขาสามารถจะไปเรียกร้องนะฮะเพื่อรับประกันเยียวยานี้ได้จากที่ไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าก็มีการแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะคนก็เข้ามานอกจากศัลยกรรมมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นก็ย่อมจะได้มีร้องเรียนเข้ามาที่สคบเรามากขึ้นนะครับครับต้องเรียนถามท่านเลขานิดนึงครับว่าส่วนใหญ่แล้วกรณีที่ของการเกิดร้องเรียนเนี่ยเป็นการกระทำที่เหมือนเกมเขาถามว่าเป็นจากแพทย์เกี่ยวเนื่องกับแพทย์หรือเป็นหมอที่แบบไม่ได้อยู่ในมาตรฐานส่วนไหนจะมากกว่ากันฮะตอนครับอันนี้ก็ต้องเรียนนี้เลยนะครับว่าเนื่องมาจากว่าการศัลยกรรมก็ดีหรือการที่จะรักสวยรักงามมีเพิ่มขึ้นมามีผู้ใช้บริการมากขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะเห็นประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับก็มีการเปิดกันนะฮะมากมายอย่างเช่นมีอยู่เคสหนึ่งที่ล่าสุดนี้เลยนะครับที่ไปทำศัลยกรรมที่ต่างประเทศนะครับที่เกาหลีจากการชักจูงนะในลักษณะเป็นรูปบริษัททัวร์ไปศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยนะฮะผมพูดว่าหน้าอกเน่าขึ้นมานะฮะหน้าอกเน่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็เลยมาร้องเรียนที่สคบเราว่าจะทำอย่างไรเนี่ยเขาจะให้เอาผิดทัวร์เหรอว่าแล้วจะเอาผิดหมอที่อยู่ในเกาหลีได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งส่วนหนึ่งเคสเมืองไทยที่มากที่สุดก็คือศัลยกรรมหน้าอกเนี่ยนะครับด้วยราคาที่เริ่มต้นแค่ 50,000 กว่าบาทก็ทำได้แล้วนะในขณะที่โรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีมาตรฐานเนี่ยเคสหนึ่งเนี่ยหลักแสนนะครับหลักแสน 200,000 แต่รายนี้ส่วนใหญ่เนี่ย 50,000 ปรากฏว่ารายที่มูลค่าในการทำศัลยกรรมหน้าอกในส่วนใหญ่เนี่ยที่ร้องเรียนมาสคบเนี่ยก็คือรายที่ราคาทำอยู่ที่ประมาณ 50,000-60,000 เท่านั้นเองที่ลองเข้ามาหลายเป็นแสนแมนไม่ก็จะมีก็เลยทำให้ชี้ให้เห็นภาพชัดเลยว่าประชาชนที่หลงเชื่อแล้วก็เข้าไปทำกับคลินิกซึ่งคลินิกพวกนี้เองเนี่ยบางครั้งขาดแพทย์ที่เชี่ยวชาญอย่างจริงจังนะครับอาจจะเป็นแพทย์ด้านอื่นแต่ก็หันมาเหมือนจะสมัครเล่นมาทำ
พาอาตมาเป็นแพทย์ด้านสัญญกรรมด้านทรวงอกขึ้นมาเนี่ยก็เลยมีมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่ร้องเข้ามาเนี่ยก็เห็นภาพชัดเลยก็คือไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะอยู่ประจำคลินิกนะฮะที่รับบริการผู้บริโภคนะอันนี้ค่อนข้างร้องเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับนะนะอันนี้คือไม่เฉพาะทรวงอกอย่างเดียวนะอย่างเช่นคลินิกพวกผิวหนังอย่างเงี้ยก็ชัดเจนมากปรากฏว่าแพทย์ด้านการโรคผิวหนังเนี่ยไม่ได้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจริงครับนะหรือถ้ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังก็มีชื่อมาแปะไว้แต่มาที่ปิงมาหัวเดียวอย่างเงี้ยมาครั้งเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เลยใช้บริการจากเจ้าหน้าที่นะฮะออกเข้าไปคนดำเนินการแทนนะฮะซึ่งอันนี้เราสอบผู้ร้องแล้วว่าส่วนใหญ่ก็บอกเป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ในคลินิกนี่แหละก็ดูเป็นเด็กๆไม่ใช่หมอนะเป็นคนทำนะฮะนี่ก็ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตรงนี้นะครับค่ะครับท่านเลขาคะถ้าเกิดว่าเราดูความเสียหายที่ถูกร้องเรียนมายังสคบมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เมื่อกี้ท่านเลขาบอกว่าเรื่องเน่าๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะครับอะไรบ้างคะที่แบบยอดเยอะๆเลยอะคะก็ที่ร้องเข้ามายอดที่เยอะมากก็คือเรื่องสัญญกรรมทรวงอกกับเรื่องของทำสัญญกรรมจมูกนะครับจมูกเบี้ยวจมูกคดเนี่ยนะฮะจมูกเน่าเนี่ยก็ร้องเข้ามาเยอะนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพวกสื่อสารพวกฟิลเลอร์อะไรเข้าไปโดยที่จะได้แพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ทำโดยแพทย์เหมือนสมัครเล่นอย่างเงี้ยบางรายเนี่ยเกือบถึงกับเกือบตาบอดเดียวเลยนะฮะมองไม่เห็นนะมีแพทย์สภาเองก็มีการประชุมเรื่องนี้เนี่ยก็พูดกันอยู่ตลอดนะฮะพูดกันอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นทางแพทยสภาเองเนี่ยเราเองก็เลยได้ส่งเรื่องในกรณีถ้าเป็นความผิดของแพทย์ที่ไม่ใช่เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงเนี่ยสคบก็จะส่งเรื่องไปให้นะครับไปให้ทางแพทยสภาตรวจสอบเกี่ยวกับในงานตามแพทย์ของแพทย์นะฮะตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิชากรรมปี2525ซึ่งอันนี้เราก็ส่งเรื่องไปเยอะหลายทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของทรวงอกหรือจมูกทั้งหลายเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่ากรณีนี้สัญญกรรมตรงนี้เขาไปทำสัญญกรรมที่ไหนที่เป็นสถานพยาบาลได้รับอนุญาตหรือเปล่านะฮะแต่อันนี้เราต้องดูเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นสถานพยาบาลได้รับอนุญาตอันนี้เข้าไปมันก็จะผิดแน่ที่เราจะต้องส่งไปให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตนะฮะตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลปี2541นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกยาอย่างเช่นฟิลเลอร์ฉีดหน้านะฮะหรือว่าสารที่เสริมเข้าไปในทรวงอกปรากฏว่าตอนนี้เจอมากที่สุดก็คือสารตอนโฆษณาบอกว่าเป็นของได้รับอย.จากอเมริกานะฮะแต่เรียกว่าอะไรซิลิโคนตัวนี้ได้รับคุณภาพดีแน่นอนแต่สมมติจริงปรากฏว่าทรวงอกเน่าขึ้นมาก็มีการผ่าออกมากลายเป็นของจีนไปเลยนะฮะโอ้อันนี้เจอร้องมากที่สุดเลยนะฮะว่าต้องผ่าต้องให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลผ่าตัดเสริมแก้ความเน่าอะไรดึงเอาของเก่าออกมาปรากฏว่ากลายเป็นของจีนก็มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเป็นแสนเลยนะครับแต่ซึ่งอันนี้เราก็ได้ดำเนินการดูแลผู้บริโภคไปก็มีอยู่สองสามรายนะครับที่ว่าไปทำสัญญกรรมกับสถานพยาบาลเหล่านี้เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 5-60 บาทแต่ปรากฏว่าต้องมาแก้ไขนี่ต้องเสียเงินไปไม่ต่ำกว่า 200,000 กว่าบาทในการแก้ไขความเน่าก็ดีหรือว่าเสริมอะไรใหม่นี่นะครับก็มีการเรียกร้องกันเป็นล้านเลยนะฮะที่สคบแต่สุดท้ายสคบเราเองโดยผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการเฉพาะทางในการไกล่เกลี่ยนะครับก็เพื่อจะดูแลเรื่องการเยียวยาเนี่ยนะเขาขอมาเป็นล้านกว่า2ล้านบางรายก็ขอ2ล้านบางรายก็ล้านห้าสุดท้ายเราก็ตกลงกันได้นะโดยการด้านอุปกรณ์จ่ายค่าทดแทนกับพร้อมค่ารักษาประมาณที่500,000กว่าบาทอันนี้เป็นต้นนะครับค่อยคุ้มนี่คือสิ่งที่เราแก้ไขต้องเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะแต่ว่าให้ท่านเลขาแนะนำผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนชนิดนึงว่าแบบไหนที่เราสามารถจะไปฟ้องร้องได้หรือว่าไปขอความช่วยเหลือจากสคบได้ช่องทางในการขอความช่วยเหลือมีสคบหรือว่ามีหน่วยงานอื่นอีกไหมนะคะที่สำคัญบางคนบอกว่าอุ้ยฉันไม่กล้าฉันไม่รู้ว่าฉันจะฟ้องร้องได้สามารถฟ้องร้องได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านเลขาครับ
ยินดีเลยนะครับว่าถ้าเกิดผู้บริโภคเองเนี่ยท่านถูกกระนั้นเอาเปรียบหรือไม่รับความเป็นธรรมจากการที่ท่านไปทำศัลยกรรมตกแต่งก็ดีในเรื่องเกินสวยความงามเนี่ยนะครับค่ะข้อกล่าวในเรื่องนี้ว่าเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่ก็คืออย่างเช่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ถ้าแพทย์ที่ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับเราร้องมาที่สคบเนี่ยเราก็จะส่งให้แพทยสภาตรวจสอบเกี่ยวกับงานของแพทย์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิชากรรมปี2525แต่ถ้าเป็นเรื่องของสถานพยาบาลอย่างเช่นเราไปตรวจสอบเราไปรักษาแล้วสถานพยาบาลที่ดีแต่เด็กไม่มีหมอเลยเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นะฮะเพราะว่ามันผิดตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสถานพยาบาลปี2541เนี่ยเราก็สามารถจะไปร้องที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้หรือร้องมาที่สคบเราก่อนแล้วเราก็จะดำเนินการส่งต่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นเสริมทรงหกแล้วปรากฏว่าหกเน่ามาเนื่องจากใช้ซิลิโคนที่ไม่ได้คุณภาพนะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องเราถือว่าซิลิโคนก็ดีหรือฟิลเลอร์ก็ดีที่ฉีดเข้าไปนี่ถือว่าเป็นยานะครับเป็นยานะเพราะฉะนั้นก็จะเข้าจากการพระราชบัญญัติยาปี2510นะฮะหรือกรณีที่เป็นเครื่องมือแพทย์ก็พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ปี2551ซึ่งก็มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะแต่ว่าท้ายแล้วสุดท้ายแล้วทั้ง3กรณีตามกฎหมายเนี่ยนะครับถ้ามีขั้นถึงฟ้องร้องกันต่อศาลนะครับสุดท้ายปลายทางก็ต้องกลับมาที่สคบทั้งหมดเพราะสคบนั้นจะทำหน้าที่เป็นโจทย์ฟ้องแทนผู้บริโภคนะฮะต่อศาลโดยที่ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าท่านจะร้องมาที่สคบโดยตรงก็ยินดีเลยเพราะว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำให้เลยนะดูแลให้ตั้งแต่ต้นน้ำให้ว่าเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกรมไหนที่มีกฎหมายเฉพาะเราก็ส่งไปให้เป็นต้นให้ก็พิจารณาก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องส่งกลับมาที่สคบให้เราดำเนินการในกรณีถ้าเป็นเรื่องฟ้องร้องนะครับเพราะฉะนั้นก็จะร้องมาที่สคบก็ร้องมาฮอตไลน์ก็ได้นะครับ1166นะฮะฮอตไลน์คอลเซ็นเตอร์ของเรา1166นะครับหรือถ้าท่านอยู่ในต่างจังหวัดถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ร้องไปให้ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดจะมีเจ้าหน้าที่สคบอยู่2ท่านนั่งประจำอยู่กับเจ้าหน้าที่กองมหาดไทยกระทรวงการคลังนะครับเราก็จะรับเรื่องร้องเรียนให้ที่นั่นนะฮะดูแลให้ที่นั่นนะครับได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านเลขาค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยสวัสดีค่ะนะท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าเลขาธิการสคบนะคะท่านอำพลวงศ์สิรินะคะชัดเจนนะคะชัดเจนนะครับครบถ้วนหมดเลยนะครับเรื่องของสายฮอตไลน์หรือเราสามารถไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศูนย์ต่างจังหวัดได้นะครับเน้นฮอตไลน์ทีนะครับ1166นะครับค่ะนะคะเอาละค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ประสบพบเจอนะคะว่าเรามีปัญหานะคะจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของการเสริมความงามศัลยกรรมนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการบริโภคอื่นๆด้วยอื่นๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะบริโภคสื่อบริโภคสิ่งของสินค้านะคะที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องร้องร้องเรียนไปที่ทางสคบ.สคบ.ช่วยท่านได้อย่างแน่นอนแล้วก็จะเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงอีกด้วยนะคะเอาละค่ะสายฮอตไลน์ขึ้นในบนหน้าจอแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.ocpb.go.th นะคะของสคบและสายด่วน1166นั่นเองนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนนะคะคุณผู้ชมสักนิดนึงว่าในกรณีที่อยากจะสวยอยากจะหล่อมีทางเลือกนะคะในการที่จะทำศัลยกรรมเนี่ยหลากหลายทางเลือกแต่จะปลอดภัยจะย้ำสักนิดนึงครับ1จริงๆเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องทำต้องบอกอย่างนี้นะเพราะหลายๆครั้งไม่ค่อยจำเป็นนะครับแต่ปัจจุบันมีเรื่องอาชีพนะที่เกมเราคุยกันมีเรื่องอาชีพมีความจำเป็นบางอย่างเนี่ยถ้าต้องทำเนี่ยจริงๆแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นๆนะฮะอย่างสมมติว่าเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งก็ต้องเป็นศัลยกรรมตกแต่งที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ที่ถูกต้องนะครับจะให้ดูหน่อยก็คือให้ดูที่โรงเรียนแพทย์หรือโรงแรมโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับถ้าคลินิกขนาดเล็กก็อาจจะต้องสอบมันก็เรียกว่าดูข้อมูลเรื่องของการให้การดูแลรักษาการฟ้องร้องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะฮะถึงจะตัดสินใจทำนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ากระบวนการมันเป็นคู่ขนานแล้วล่ะทางผู้บริโภคก็ควรจะต้องดูส่วนทางสคบเองก็มีหน้าที่ควบคุมนะฮะทางแพทยสภาเองก็จะมีคนมีหน้าที่ในการควบคุมเพื่อให้ตรงนี้มันลดลงนะครับเพราะปีนี้มันสูงขึ้นเกือบ10เท่า
ซึ่งเป็นตัวเลขที่นั่นพอสมควรนะคะเมื่อกี้ที่ทีมงานของเราขึ้นมาพร้อมที่อาจารย์ม.1 อธิบายเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนทำศัลยกรรมแต่ว่าก่อนที่จะไปเตรียมตัวเนี่ยต้องดูรายละเอียดอย่างที่อาจารย์บอกก่อนนะคะอันนี้คือเรื่องประเด็นสำคัญเลยที่ต้องรู้ก่อนส่วนรายละเอียดเล็กๆที่ว่าเราต้องทำอะไรบ้างมีข้อห้ามหรือข้อพึงระวังอะไรบ้างจะเป็นข้อย่อยๆที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะหนึ่งคือดูเรื่องของสถานพยาบาลนะถือปลอดภัยได้รับการรับรองหรือเปล่าดูของตัวแพทย์ว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นไหมเสริมหน้าอกทำจมูกเสริมตัดปากเราสมัยนี้เยอะนะคะใช่ครับก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้านนั้นๆหรือใบเชี่ยวชาญนะครับก็เรียกเชี่ยวชาญวิชาชีพด้านนั้นโดยตรงนะครับอย่างที่สกบ.บอกปัญหาคือจบเป็นหมอทั่วไปอาจจะทำได้แต่ว่าทำไม่ดีก็ไปทำแล้วก็เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมานะครับอยู่ในสถานประกอบการที่ขนาดใหญ่โรงเรียนแพทย์อันนี้จะมีความค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงกว่าค่ะนะคะก็ฝากไว้แล้วค่ะเพราะว่าบางทีเรื่องที่อาจจะคิดว่าคนอื่นเขาก็ทำกันได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับเราแล้วก็รอเราอยู่ที่อาจจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายที่เมื่อกี้ท่านเลขาธิการของสคบ.บอกนะคะบอกว่าบางคนไปเสริมหน้าอก 50,000 ก็ยังงงอยู่ว่าโอ้เสริมหน้าอก 50,000 ไม่เคยได้ยินเลยนะคะอันนี้ต้องพึงระวังไว้เลยยิ่งราคายิ่งค่อนข้างจะถูกนะไม่ใช่ว่าเป็นช่องทางให้เขาอัพราคาขึ้นถูกเนี่ยเป็นข้อพิจารณาหนึ่งเลยว่ามันไม่มีของถูกของดีนะครับในกระบวนการซื้อขายหรือว่าในการบริโภคอยู่แล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ต้องระวังคือการไปสัญญกรรมต่างประเทศนะครับเมื่อกี้มีไปเกาหลีเป็นทัวร์ไปเกาหลีสัญญกรรมเลยถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอาผิดกับเขาได้โดยเฉพาะต่างประเทศอย่างเกาหลีเนี่ยกฎหมายของเขาเนี่ยเราไปค่อนข้างเรียกว่าการฟ้องร้องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเสียเปรียบพอสมควรนะคะต้องระวังมากๆในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะอ่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอยากจะสวยอยากจะงามก็ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าดร.เทคของเรานะคะมีเรื่องของการเรียนรู้ที่ไม่ธรรมดามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ